สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Rich Man Podcast นะครับวันนี้ผมได้นำบทความของคุณอินโนเอะโทโมสุเกะนะครับจากหนังสือจิตวิทยาตีเนียนเพื่อจัดการคนหน้ารำคาญนะครับซึ่งประเด็นที่เราจะมาพูดคุยในวันนี้นะครับ ก็คือคนน่ารำคาญ5แบบในที่ทำงานนะครับเขาบอกว่าลำพังแค่ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนในที่ทำงานอย่างเดียวเนี่ยนะครับก็แก้ยากอยู่แล้วครับแต่ในความสัมพันธ์เหล่านี้เนี่ยนะครับยังมีคนน่ารำคาญครับที่เราต้องระวังตัวอยู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะครับว่าคนน่ารำคาญทั้ง5แบบที่ว่าเนี่ยมีคนประเภทไหนบ้างครับเริ่มจากแบบที่1ครับคนขี้นินทาชอบพูดจาลับหลังครับไม่ว่าใครครับต่างก็เคยพูดเรื่องคนอื่นทั้งนั้นครับแต่บางครั้งเนี่ยก็มีการตัดสินกัน มักจะนินทาให้ร้ายแล้วก็พูดลับหลังถึงใครบางคนอยู่เสมอนะครับแม่คุณเนี่ยจะไม่ใช่คนที่ถูกนินทาก็ตามครับแต่การเจอหน้าคนแบบนี้ทุกวันเนี่ยนะฮะก็เหมือนโดนสู่พลังชีวิตไปเปล่าๆครับแต่บางครั้งเนี่ยเรายังถูกปฏิบัติเหมือนเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องระวังคนแบบนี้เอาไว้ให้ดีนะครับต่อมาครับในแบบที่2นะครับคนชอบอวดเบ่งครับ ซึ่งคนแบบนี้เนี่ยมักจะพูดโอ้อวดตัวเองให้ฟังครับและในทางกลับกันนะครับก็จะชอบพูดกดคนอื่นให้เราฟังทุกวันด้วยนะครับหรืออาจจะขัดจงังหวะเวลาคุณพูดก็ได้นะครับแล้วเริ่มพูดแทนคุณว่าแค่นั้นไม่เท่าไหร่หรอกฉันอะเนจอยิ่งมากกว่านั้นอีกซึ่งประมาณว่าเหมือนเกทับ อะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งการต้องเจอหน้าคนที่ทําพฤติกรรมแบบนี้จนติดเป็นนิสัยทุกวันเนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยครับจะรู้สึกอึดอัดไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวครับต่อมาในแบบที่3นะครับคนชอบล่วงละเมิดครับถึงแม้ว่าในยุคนี้นะครับจะให้ความสําคัญกับการล่วงละเมิดมากขึ้นก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายคนครับที่ทําพฤติกรรมแบบนั้นจนติดเป็นนิสัยนะฮะและที่สําคัญนะครับพวกเขานยังไม่รู้ตัวนะครับว่า ัวเ,เกำลังทําร้ายจิตใจผู้อื่นหรือว่ากําลังทําให้ผู้อื่นเนี่ยไม่สบายใจครับจึงกล่าวได้ว่าในบรรดาคนหน้ารําคาญเนี่ยคนประเภทนี้นะครับกดดันให้คนรอบข้างเนี่ยทุกทรมานมากที่สุดเลยนะครับต่อมาในแบบที่4ครับคนชอบบงการครับ ซึ่งคนประเภทนี้นะครับมักจะถูกมองว่าไม่ใช่ปัญหาร้ายแรงอะไรนะครับอาจจะเป็นเพราะคําว่าบงการครับซึ่งอาจจะฟังดูไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าการบงการเนี่ยเป็นการกระทําที่ใกล้เคียงกับการล่วงละเมิดนะครับเพราะเป็นการใช้อํานาจล่วงละเมิดระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องครับหรือผู้ที่มีตําแหน่งสูงกว่ากับผู้ที่มีตําแหน่งต่ำกว่านั่นเองครับและส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็มักจะเรียกร้องให้อีกฝ่ายเนี่ยทำในสิ่งที่เกินรับไหวครับเมื่อลองพิจารณาจากมุมมองนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะเจอคนประเภทนี้อยู่บบ้าางนต่อมใ ที่5ครับคนชอบปัดความรับผิดชอบครับซึ่งคนประเภทนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นรูปแบบที่พบเห็นได้ทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้อํานาจเหนือกว่าหรือเพื่อนร่วมงานที่ชอบผลักความรับผิดชอบให้คนอื่นที่ไม่มีปากเสียงครับเพื่อปกป้องตัวเองดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องปกป้องตัวเองบ้างครับเพื่อที่เขาเนี่ยจะไม่ได้ปัดความรับผิดชอบมาให้ครับอย่าให้คนอื่นนะครับคิดว่าคุณเนี่ยทนได้กับทุกเรื่องนะครับ และนี่ก็เป็นคนน่ารำคาญตั้ง5แบบนะครับที่ผมได้เล่าให้เพื่อนๆฟังผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะเจอกันบ้างครับในชีวิตประจําวันหรือว่าในที่ทํางานของคุณเองเนี่ยนะครับและถ้าหากมีคนเหล่านี้ในที่ทํางานนะครับไม่ใช่แค่คนรอบข้างนะครับจะรู้สึกไม่ชอบใจครับแต่ยังทําให้บรรยากาศในที่ทํางานเนี่ยย่าแย่ไปอีกด้วยนะครับจริงๆแล้วนะครับยังมีวิธีที่ง่ายแล้วก็ได้ผลที่สุดในการรับมือกับคนน่ารำคาญเหล่านี้อยู่นะครับนั่นก็คืออย่าเข้าใกล้พวกเขาครับสำหรับวันนี้นะครับ The Rich Man ขอบคุณทุกท่านครับสวั